สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่อง Q-Pet Family ค่ะวันนี้ถังทองมีแขกมาเยือนนะคะทุกคนไปดูกันค่ะว่าหมาตัวใหญ่อย่างถังทองจะจัดการกับแขกยังไงดีบ้านกลัวมันมาจากไหนยานแล้วต้องคืนน้องลอยเห็นน้องลอยนอนยังไม่ตื่นเอาไปห้องน้องลอยมาซอยอุ้ยถังถ้ามึงดมถังก็ถังดมมันนะทุกคนดูน้องถังกลัวกี่นี่แล้วค่ะเอ้าดูถังถังเป็นงี้ไม่ได้นะถังมันมาทางเลยถังตายแล้วทุกคนกลัวค่ะนี่ไงน้องถังกลัวกระปูน้องถังย่านกระปูมันมาทางเลยถังแสดงว่ามีคนจับมันมาแล้วมันก็หลุดมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามันไปปล่อยที่บ้านสวนนะหลังบ้านสวนเป็นนั้นถังออกมาดูมันก่อนสิลูกเออทุกคนกล้ามมันแค่มาเอาอะไรมาใส่มันไปดิลูกโอ้แสดงว่าไปเข้ากรงอีถังมาเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงรัดแป๊บนึงถังแม่เอาขนถังออกก่อนจ้ะโอ้ยถ้ามันหนีมันตายพอดีลูกเอ้ยเอาพี่เรามาเสริมมันไปดีป่ะต้องเอามันไปปล่อยอยู่บ้านโซนลูกอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ที่มันอยู่ไงดูแสดงมันไปเข้ากรงอีถังมันมาจากไหนแสดงว่ามันมาจากท่อระบายน้ำเปล่าทุกคนมาจากท่อระบายน้ำเพราะว่ามีอยู่ทางเดียวที่จะเข้าได้เพราะว่าข้างหลังกำแพงเราล้อมหมดนะคะทุกคนคะมีอยู่ทางเดียวที่จะเข้าได้ก็คือเนี่ยหน้าบ้านท่อระบายน้ำเราก็อันนี้นะเราก็มีเขาเรียกว่าตะแกรงกั้นนะก็แสดงว่ามันไต่เข้ามาหน้าบ้านเลยบ่าวแม่ไปหาถุงมาเสริมมันก่อนอ่ะถ้ามันหนีบเนี่ยถังอุ้ยตายแล้วถังโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรใจเย็นมันตั้งหลักเลยแล้วนะเดี๋ยวแม่หาอะไรมาใส่มันก่อนหาอะไรมาใส่มันก่อนทุกคนเอาพี่เลิฟมาเสริมมันจากซีมินีบแม่มันแม่นอยู่บนถังนี่ไงขี้ยานยานเขาตัวเขาสามนี้ยานเขาหางจุกตูดเป็นหลักลี้ละขำถังมากเดี๋ยวนะทุกคนหนุนหนุนมุดเข้าไปลึกอีกพอเดี๋ยวนะทุกคนนะจะไปปล่อยบ้านสวนดีกว่าหาอะไรมาใส่ก่อนดีนะนี่เห็นมันก่อนที่จะกำลังว่าจะทุกคนเรากำลังว่าจะไปบ้านสวนเนี่ยของก็อยู่ตรงนี้ดีเห็นมันก่อนหาอะไรมาใส่มันก่อนเสื้อถุงได้อยู่บะถังถ้าน้องลอยเห็นเสื้อน้องลอยจัดการในถังแม่เสือมันไปปล่อยอยู่บ้านสวนเข้าไปถังกลัวถังเข้าลึกเข้าเข้าไปเข้าไปว้าอย่าหนีบฉันนะไปอย่าหนีบฉันนะจับฉันจะเอาเธอไปปล่อยเธอจะได้มีอยู่ตรงนี้อันนี้มันหมู่บ้านมันอยู่ไม่ได้เธอลุกมาจากไหนฉันจะเอาเธอไปปล่อยที่บ้านสวนนะโอเคโอ้ยวันนี้ได้ทำบุญแล้วทุกคนช่วยหนึ่งชีวิตนะคะวันนี้ได้ทำบุญแล้วกระปูไปปล่อยเดี๋ยวกระปูไปปล่อยอยู่บ้านปล่อยใส่อ่ะเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปโยนลงอ่ะตรงแอ่งน้ำข้างหลังได้อยู่โอเคแค่นี้มันก็น่าจะไม่ไปนะใส่ตะกร้ารถก่อนดูมันหมาบางตัวยังยานอยู่ทุกคนเฮ้าหลึกนี่มันอยู่นี่ลูกกลัวกลัวอะไรนักหนาโอเคไม่ไปละเอามันไปปล่อยที่บ้านสวนเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีคือตอนที่เอามันไปปล่อยแล้วนะโอเคไปบ้านสวนก่อนทุกคนไปเพื่อสักเพียสักตา
นเซอร์ค่ะคลื่นเซอร์เข้าสู่ธรรมชาติลงไปดูมีคนจับเธอไปแน่เลยเธอก็หลุดไปบ้านฉันไปแล้วมีคนจับเธอไปเธอก็หลุดไปบ้านฉันดีแต่ว่าถังทองเห็นนะเอื้อไปมาก่อนอันนั้นถ้าไปหลงอยู่ในวังวนกงถังทองนะตุ้ยตรงนั้นแหละเอาล้างตัวก็อุ้ยชูกล้ามโอ้ไปแล้วค่ะทุกคนโอเคเอาลูกงานตรงนี้เด้ออย่าให้ใครจับไปอีกเด้ออย่าให้ใครจับเธอไปอีกนะฮะเธอไม่ต้องให้ใครจับเธอไปอีกนะเธอไม่ต้องให้ใครจับเธอไปอีกเด้อทีนี้นะมึงชูกล้ามโอเคปลอดภัยไปหาหลบตรงพงหญ้าหน่อยสิอย่ามาหลบตรงนี้ไปหาหลบตรงพงหญ้าเด้อกลัวคนมาจับไปอีกเด้อรอดตายครั้งที่หนึ่งโชคดีรอดตายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองถ้าโดนจับไปอีกอาจจะไม่รอดตายนะโอเคนะมาหาเราทุกคนเฮ้ยปลาไม่กลัวคนโอ้ยเดี๋ยวเธอก็โดนเขาจับไปหรอกทุกคนปลามาหาปลาปูไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเขาก็มาจับไปหรอกเอ้ยคนมาหาปลาเยอะแยะอย่ามาพูดน้องปูไปแล้วทุกคนดูนายน้องปูไปแล้วค่ะไปแล้วน้องปูไปส่วนปลาที่มาหาเราทำไมเนี่ยซึ่งเด็กดูไปแล้วทุกคนปูไปแล้วยินดีด้วยอย่าให้ใครจับเธอไปอีกเด้อเอาชีวิตที่รอดเด้อห้ามใครจับเธอไปอีกเด้อเห็นเนาะไปแม่เดี๋ยวชาวบ้านก็มาจับไปกินหรอกไปหรอกทุกคนเอาปูมาปล่อยมีปลามาหาโอ้ยไปแม่ไปทางนี้ไปเร็วไปชุ่มไปนี้ไปไปทุกคนลูกปลาช่อนโอ้ยฉันกลัวเขาไปแม่หนีไปแม่เร็วคนอื่นเขาสิมาจับไปเด้อคนมาหาปลาเยอะแยะเด้อแต่ละมือนะตัวสิรอดบ่ฮะว่ายมาว่ายมาเห็นคุณเห็นไหมมันสะท้อนแสงเรามองไม่เห็นเขามาหาเราด้วยดูค่ะทุกคนเอาน้องเป็นอะไรอ่ะเราเอาปลาไปเราเอาปูมาไปเธอเป็นอะไรแม่เธอโดนจับไปหรือเปล่าแม่เธอโดนจับไปหรือเปล่าเธอเป็นอะไรไปไหมไปแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาจับเธอไปนะเร็วๆหนีคุณมีคนมาจับเธอไปเด้อหนีไปแล้วโอ้ทุกคนหนีไปชิวหนีห้ามมาหาคนห้ามให้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าห้ามมาไปโอ้ยสังมันสัตว์ไปไหนแล้วปูไปแล้วให้มันไปทุกคนว่ายมันก็ว่ายไปซ่อนตัวละมันจะไปซ่อนตัวออกลูกออกหลานตรงนี้เด้อดูแลตัวเองดีๆอย่าให้ใครมาจับไปได้อีกเด้อโอเคเนาะทุกคนอันนี้คือหนองสาธารณะขนาดใหญ่นี่ไงอันนี้คือวิวร้อยล้านของพาเฮงนะพาเฮงเวลามันอยู่หลังกงอะเวลามันขึ้นมานอนหลังกงมันก็จะเห็นวิวอันนี้เมื่อกี้เราปล่อยอากูตรงนี้มันเป็นหนองที่กว้างใหญ่มากๆเลยทุกคนเนี่ยส่วนหลังอันนี้ห่างจากบ้านสวนเราไม่ถึง500เมตรแค่200เมตรทุกคนน้องน้ำสาธารณะนี่โอ้คุณหาปลาเต็มทุกคนทำไมนี่บรรยากาศข้างหลังนะบรรยากาศข้างหลังสวนไปก่อนนะจ้าน้องปูน้องปลาจ๋ารักษาตัวเองให้รอดเด้อไปละดีใจจังเลยที่เอาปูมาปล่อยคืนธรรมชาติทุกคนดูเฉยๆก็ได้ทำบุญวันนี้เป็นวันที่โชคดีมากได้ให้ชีวิตเขาหนึ่งชีวิตนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ